สิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เรื่องง่ายปัญหาโอนลอยซื้อขายเปลี่ยนมือปะทุกรมอุทยานปูพรมตรวจสอบเล็งรื้อระเบียบขุดช่องโหว่ครอบครองสิงโตติดตามใน The Exit ไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมคะ2สัปดาห์แล้วที่กรมอุทยานเดินหน้าตรวจสอบผู้ครอบครองสิงโตทั้งบุคคลและนิติบุคคลในหลายพื้นที่ค่ะจริงๆแล้วการเลี้ยงสิงโตหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเรามีมานานกว่า10ปีแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวจนกลายเป็นประเด็นให้ต้องติดตามก็เพราะพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กรมอุทยานเขากำหนดค่ะอย่างเคสแรกเรื่องแดงขึ้นจากคลิปภาพที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ค่ะเป็นคลิปลูกสิงโต1ตัวอายุประมาณ5เดือนนั่งรถหรูเปิดประทุนที่เจ้าของต่างชาติขับชมวิวไปทั่วเมืองพัทยาค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแจ้งครอบครองพบหมายเลขไมโครชิปตรงตามที่แจ้งครอบครองไว้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่เป็นลักษณะการโอนลอยโอนลอยในที่นี้หมายความว่าเคสนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเอกสารและตรวจสอบสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมประเภทกก่อนออกใบอนุญาตให้ครอบครองค่ะแต่กลับมีการเคลื่อนย้ายก่อนได้รับอนุญาตการซื้อขายลูกสิงโตวัยลูกป้อนแบบโอนลอยเคลื่อนย้ายก่อนได้รับอนุญาตเกิดขึ้นซ้ำอีกในวันถัดมาค่ะเพจพัทยา Watchdog โพสต์ภาพสิงโตเดินอยู่บนถนนข้อความส่วนหนึ่งบอกแบบนี้ค่ะเพื่อนบ้านผวาสิงโตตัวใหญ่หลุดออกมาหลายครั้งกลัวจะอันตรายเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบบ้านหลังนั้นเลี้ยงสิงโตจริงค่ะแต่ไม่ใช่ตัวเดียวมีถึง2ตัวตัวผู้อายุประมาณ1ปีส่วนตัวเมียเป็นสิงโตขาวอายุ1ปี10เดือนประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าของแสดงเอกสารซื้อขายจากฟาร์มที่นครปฐมบอกว่าส่งมอบสิงโตเพศผู้อายุ45วันพร้อมฝังไมโครชิปจำนวน2ตัวเมื่อเดือนธันวาคม2565แต่ที่พบกลายเป็นตัวเมีย1ตัวผู้1ในฐานข้อมูลของกรมอุทยานก็ไม่พบข้อมูลการแจ้งครอบครองสิงโตทั้ง2ตัวจากฟาร์มต้นทางค่ะตอนนี้สิงโตทั้ง2ตัวถูกอายัดนำไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะอีกแห่งเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่กลางกรุงเทพค่ะเคสนี้มีทั้งคนร้องเรียนและตั้งข้อสังเกตว่าการเลี้ยงลูกสิงโตที่นั่นเหมาะสมไหมตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค่ะพบลูกสิงโต2ตัวอายุประมาณ9เดือนและ2เดือนถูกนำมาเลี้ยงบริเวณคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมใกล้ชิดได้ค่ะทั้งถ่ายรูปเล่นภายในกรงและเปิดรอบให้ป้อนนมค่ะกรณีนี้มีชาวจีนเป็นเจ้าของค่ะอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งครอบครองแต่เคลื่อนย้ายมาก่อนเหมือนกันข้อมูลไมโครชิปของลูกสิงโตอายุ9เดือนตรงตามที่แจ้งไว้กับกรมอุทยานค่ะมีหลักฐานการซื้อขายมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนลูกสิงโตอายุ2เดือนมีหลักฐานการซื้อขายจากฟาร์มที่จังหวัดนครปฐมแต่กลับไม่มีไมโครชิปจึงอายัดไว้ตรวจสอบเจ้าของต้องยื่นเอกสารยืนยันการได้มาภายใน15วันค่ะเจ้าหน้าที่ให้เจ้าของปรับปรุงสถานที่เลี้ยงและระบบความปลอดภัยด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าวัตถุประสงค์การเลี้ยงไม่ตรงกับที่แจ้งครอบครองเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงแต่กลับนำมาจัดแสดงในคาเฟ่อีกประเด็นคือพบว่าลูกสิงโตที่อายุ9เดือนถูกถอดเขี้ยวและเล็บตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนว่าเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์หรือไม่สำหรับเคสคาเฟ่กรมอุทยานอาจไม่อนุญาตให้แจ้งครอบครองนะคะหากไม่แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ป่าควบคุมชนิดกอตอนนี้ทั่วประเทศมีการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าชนิดกอจำนวน8ชนิดพันธุ์รวม444ตัวค่ะในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นสิงโตสิงโต224ตัวแจ้งครอบครองโดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวม38รายค่ะจำแนกให้เห็นชัดๆพื้นที่ที่แจ้งครอบครองสิงโตมากที่สุดค่ะจะเห็นว่าอันดับแรกสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งครอบคลุมจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามมี57ตัวโดยผู้ครอบครอง9รายแต่สิงโตเกือบทั้งหมดไปกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งที่นครปฐมมีฟาร์มเพาะเลี้ยงแห่งหนึ่งเป็นที่มาของสิงโต3ตัวใน3เคสที่คุยให้ฟังไปตอนต้นด้วยค่ะรองลงมาคือพื้นที่สบอ.2ศรีราชา
ครอบคลุมจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรามีผู้แจ้งครอบครองสิงโต8รายจำนวน47ตัวโฟกัสไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะมีสิงโต2ตัวจาก3เคสมาจากที่นั่นส่วนอันดับ3อยู่ในกรุงเทพค่ะมีผู้แจ้งครอบครองสิงโต4รายรวม39ตัวหนึ่งในนั้นก็คือชาวจีนเจ้าของคาเฟ่กลางกรุงค่ะที่จังหวัดอื่นๆก็มีแจ้งครอบครองสิงโตนะคะเช่นที่เชียงใหม่ภูเก็ตมุกดาหารนครราชสีมาเรียกได้ว่ามีสิงโตกระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะอธิบายที่มาและขั้นตอนการครอบครองสิงโตตามกฎหมายไทยแบบนี้ค่ะสิงโตเป็นสัตว์ป่าต่างประเทศถูกจัดไว้ในกลุ่มสัตว์ป่าควบคุมชนิดกอหมายถึงสายพันธุ์ที่มีนิสัยดุร้ายมีพฤติกรรมที่อาจสร้างความหวาดกลัวหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของมนุษย์ค่ะตามระเบียบกรมอุทยานว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งและการครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมพ.ศ. 2565ค่ะระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565นอกจากให้มีมาตรการควบคุมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ป่าประเภทกอแล้วในส่วนประเภทผู้ครอบครองที่กำหนดไว้ในระเบียบก็เสมือนเปิดทางให้บุคคลทั่วไปเลี้ยงสิงโตได้ทั้งในแบบสัตว์เลี้ยงและเพื่องานอดิเรกผู้มีสิงโตในครอบครองมาก่อนวันที่19ตุลาคม2565ให้แจ้งการครอบครองภายใน90วันคือตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2565ถึง16มีนาคม2566แต่หากมีสิงโตหลังวันที่19ตุลาคม2565ให้แจ้งครอบครองได้จนถึงปัจจุบันค่ะโดยต้องมีเอกสารหลักฐานการได้มาตามกฎหมายเช่นใบนำเข้าใบเสร็จการซื้อขายจากฟาร์มเพาะพันธุ์ข้อมูลเหล่านี้จะไปอยู่ในฐานข้อมูลของกรมอุทยานเพื่อทำให้การเลี้ยงสิงโตสามารถควบคุมได้แต่การจะออกใบรับแจ้งการครอบครองต้องตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆรวมถึงสถานที่เลี้ยงว่าเหมาะสมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ไหมปัญหาที่พบทั้งการโอนลอยซื้อขายกันแบบลัดขั้นตอนสถานที่เลี้ยงไม่เหมาะสมทำให้จากนี้กรมอุทยานอาจเข้มงวดกับการพิจารณาขั้นตอนการให้ใบอนุญาตครอบครองสิงโตมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะผู้ครอบครองในกลุ่มบุคคลทั่วไปและอาจต้องทบทวนค่ะว่าจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขระเบียบการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิดกอหรือไม่กลับมาติดตาม The Exit Highlight ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ